สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับทิฟฟี่แล้วก็มัฟฟินนะจ๊ะก็วันนี้เรามีภารกิจที่ว่าเราจะมาถ่ายรูป Photo of Strangers นะครับผมนะครับผมคือเป็นการไม่มีแบบแต่ก็ขยันขยอจะไปหาแบบกันในจตุจักรหาคนที่โอเคมันจะมีสไตลิ่ง1และ2จะมีแบบเป็นแอตติจูดที่แบบเรารู้สึกว่าโอเคมันเหมาะกับสไตล์รูปเราอะไรอย่างงี้แล้วจะมีข้อกดดันอย่างนึงคือเราสามารถถ่ายได้แค่คนละ5ช็อตแล้วก็ผู้โชคดีที่เข้ามานะครับผม1คนสามารถถ่ายได้3คนก็คือจะมีผู้โชคดี9คนที่ได้เอารูปมาลงใน Channel The Passion แล้วก็ Instagram ส่วนตัวของเต้แล้วก็ของทุกคนนะจ๊ะมาฟินวันนี้ใช้ Canon 80D ใช้เลนส์24-70 F4 คลิปค่ะกับ Nikon D7500 นะคะแล้วก็เลนส์ที่เอามาวันนี้ก็คือ 35F2 ค่ะจริงแม่งกดดันมากเลยอ่ะนี่แค่อะไรวะ USR กับ 50-1.8 อย่างเดียวเองคิดว่าจะมีคนเล่นกับเราปะหนูว่ามีแต่หายากหน่อยเพราะช่วงมันเพิ่งจะแบบปลดล็อกกันเนาะแต่นักท่องเที่ยวง่ายกว่าแบบไม่รู้ว่าเพราะเขาไม่ได้รีบไปไหนไม่ได้ต้องทำงานอะไรแล้วก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากมันยากตรงนี้แหละนักท่องเที่ยวมันไม่เยอะนี่แหละก็ลำดับการถ่ายนะครับใครเริ่มคนแรกคนของคนสามเราจะทำการเป็นการผลให้ออกนะจ๊ะโอ้นายอักบอกว่าง่ายคุณโชคดีจ้าคนแรกจ้าคนต่อไปเป็นใครครับทิฟฟี่อ๋อหนูเลือกใช่ไหมใช่แน่นอนพี่เต้โอ้โหโอ้พอดีผมทำชาเลนจ์กับเพื่อนในช anel YouTube ครับผมเสื้อดีมากตื่นเต้นดีนะอ่ะแล้วคนต่อไปก็ไม่ใช่ใครถึงคิวน้องเล็กแล้วค่ะเอาคนนั้นเหรอไปเลยYeah.
คุณมากเลยเพราะเราไม่เห็นหน้าก่อนถ่ายรูปใช่ใช่เดี๋ยวพี่ได้ไหมไดแล้วก็น้องก็ยังได้แค่คนเดียวอยู่เลยนี่อันนี้พี่ไม่ได้กดดันนะพี่ไม่ได้กดดันเราเลยนะเนี่ยโอเคไหมครับใช่ค่ะขอบคุณที่เสียเวลานะครับมันก็โอเคเขานิสัยดีแต่ว่าที่ไม่ได้ต้องไปถามเองมันก็ง่ายไปจ้ะ1 2ขอมองกล้องนะคะเมื่อกี้เจอใครนะก็เจอผู้หญิงคนนึงเขาแต่งตัวเสื้อแดงมาเขาเดินหนีเราอยูนี่อันข้างหน้านี่ข้างหน้านี่เอาเปล่าWe'll be right back.
จะทำหันหากันก็ได้ค่ะ1 2 3เราไปทำอะไรนะครับพอดีผมทำชาเลนจ์กับน้องกันอยู่ครับผมเป็นแบบถ่ายภาพคนแปลกหน้าที่แบบเจอที่จตุจักรในนิดนึงได้ไหมทำไมแบบถึงเวลาแบบมีคนมาขอถ่ายรูปเราถึงแบบโอเคเลยเมื่อกี้ที่พี่เดินเข้ามาขออ่ะผมชอบถ่ายรูปอยู่แล้วอ๋อโอเคมันเป็นอินเนอร์เนาะขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับบ๊ายบายเอาละจ้าแล้วก็เราไม่มีอะไรมากแต่ก็ยากอยู่กับการที่จะต้องไปหน้าแบกหน้าไปขอคนอื่นถ่ายรูปถามคนอื่นดีกว่าเป็นไงบ้างจ้าก็ตอนแรกก็ไม่ได้อยากเข้าไปหาคนอื่นเพราะว่าแบบไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าพอเจอคนที่จะเข้าไปหามันก็โคเหมือนกันมันก็ง่ายขึ้นเหนื่อยค่ะเดินเยอะแต่คือเอาจริงคนแรกๆก็มีความรู้สึกมั่นใจในการไปถามแต่พอเริ่มผ่านไป2คนอะไรอย่างงี้ก็เริ่มแบบมั่นใจแล้วกล้าถามเค้าจะปฏิเสธก็แบบถามต่อได้เรื่อยๆมันก็จะมีโมเมนต์ช่วงที่แบบหน้าแหกกันเนาะ อ่ะยังไงก็วันนี้ฝากดิฟฟี่กับมัฟฟินด้วยนะครับผมกับการที่ให้เกียรติเป็นแฟชั่นในการที่มาร่วมถ่ายรูปกันอีกแล้วขอบคุณนะจ๊ะยังไงวันนี้ก็ฝาก follow 2 คนนี้ด้วยแล้วก็บ๊ายบายจ้า